สวัสดีค่ะนูนิกไอมดค่ะคลิปนี้นะคะนูนิกจะมาบอกข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตัวเองง่ายๆที่บ้านกับ AIS ค่ะส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะโดยปกติแล้วนะคะทาง AIS เนี่ยเขาก็มีการให้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายกับลูกค้า AIS ทั่วไปหรือว่าลูกค้า AIS ที่เป็นเซเลเนตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารและเครื่องดื่มเรื่องความบันเทิงเรื่องการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพและความงามค่ะซึ่งในสถานการณ์โควิด-19ในบ้านเมืองของเราตอนนี้นะคะ AIS เขาก็พยายามอำนวยความสะดวกแล้วก็มอบสิทธิพิเศษต่างๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้ลูกค้าด้วยค่ะและในตอนนี้นะคะทาง AIS เนี่ยก็ได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ด้านสุขภาพต่างๆมากมายเลยค่ะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการดูแลสุขภาพผ่านแอป My AIS ทั้งในสถานการณ์ตอนนี้และในอนาคตด้วยค่ะโดยสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากๆในตอนนี้นะคะก็จะมี3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือการหาหมอออนไลน์หรือที่เราเรียกว่าเทเลเมดิซีนค่ะคือเราสามารถพูดคุยกับคุณหมอปรึกษากับคุณหมอผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะหลังจากวินิจฉัยอาการเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็จะสามารถสั่งยาเพื่อมาส่งให้เราที่บ้านได้ค่ะนอกจากจะช่วยประหยัดเวลาแล้วนะคะยังช่วยลดความเสี่ยงระหว่างการเดินทางในช่วงนี้ด้วยค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่ร้ายแรงนะคะก็สามารถใช้ช่องทางนี้ในการปรึกษาคุณหมอได้เลยโดยคุณหมอที่ให้คำปรึกษาเนี่ยก็จะมาจากโรงพยาบาลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่างเช่นโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลพระราม9และโรงพยาบาลชื่อดังอื่นๆด้วยค่ะโดยลูกค้าเซเลเนตนะคะจะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการฟรี2ครั้งต่อปีค่ะนอกจากนี้นะคะลูกค้า AIS ทั่วไปหรือว่าลูกค้า AIS Fiber ก็สามารถเข้าร่วมบริการนี้ได้เช่นกันจะมีค่าบริการเริ่มต้นที่150บาทต่อครั้งค่ะอย่างที่2นะคะ AIS เขาได้ร่วมมือกับร้านยาชั้นนำทั่วประเทศกว่า350สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นร้านยากรุงเทพร้านยาฟาซิโนร้านยาไอแคร์และร้านยาอื่นๆนะคะที่จะมอบส่วนลดให้กับลูกค้า AIS ในการซื้อยาค่ะโดยเราสามารถใช้ AIS Point 100คะแนนนะคะในการแลกรับส่วนลดสูงสุด60บาทจากร้านยาที่นุ่งนิกได้กล่าวไปข้างต้นนะคะอย่างที่3นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกันภัยด้านสุขภาพค่ะทาง AIS เนี่ยเขาได้จับมือกับกรุงเทพประกันภัยค่ะในการมอบสิทธิพิเศษต่างๆโดยเฉพาะมอบแพ็กเกจคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19ค่ะโดยเขาจะมี2แพ็กเกจให้เราเลือกด้วยกันค่ะแพ็กเกจที่1ค่ะเราสามารถใช้ AIS Point 39คะแนนนะคะเพื่อแลกแพ็กเกจการคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19ในกรณีที่โคม่าสูงสุด 100,000 บาทค่ะและแพ็กเกจที่2นะคะจะเป็นการใช้ AIS Point 99คะแนนค่ะในการแลกการคุ้มครองการแพ้วัคซีนจากโควิด-19ในกรณีโคม่าเช่นกันในวงเงินสูงสุด 500,000 บาทโดยทั้ง2แพ็กเกจนี้นะคะก็จะรวมกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูงสุด 50,000 บาทเลยค่ะเราสามารถรับสิทธิ์จากทาง AIS ในเรื่องของการประกันภัยการแพ้วัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2564ค่ะนอกจากนี้นะคะ AIS เขายังมีสิทธิพิเศษมากมายในด้านความงามและสุขภาพอื่นๆที่นุ่งนิ่งไม่ได้พูดถึงในคลิปนะคะโดยลูกค้า AIS นะคะสามารถเข้าไปเช็คคะแนนหรือว่า AIS Point ของตัวเองเข้าไปกดรับสิทธิ์หรือว่าดูสิทธิ์ต่างๆมากมายเกี่ยวกับสุขภาพและความงามและด้านอื่นๆได้ในแอป My AIS เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลและสิทธิพิเศษต่างๆในการดูแลสุขภาพกับ AIS ค่ะยังไงนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้นูนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ